สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นชวนคุยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นวิจัยพบว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงจะมีรสหวานเมื่อทำให้เย็นลงความหวานของผลไม้มาจากน้ำตาลเป็นหลักเช่นน้ำตาลซูโครสกลูโคสและฟรุกโตสความหวานของฟรุกโตสมีประมาณ2เท่าของกลูโคสและหวานกว่าซูโครสที่อุณหภูมิห้องฟรุกโตสจะหวานขึ้นเมื่อเย็นลงโดยเมื่อเย็นลงถึง0องศาความหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของซูโครสและในทางกลับกันเมื่อถูกความร้อนความหวานจะลดลงเท่ากับน้ำตาลซูโครสนั่นเองผลไม้ที่มีน้ำตาลซูโครสมากจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเย็นลงดังนั้นความหวานโดยทั่วไปจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักลูกพีชจะไม่หวานขึ้นหากนำไปแช่เย็นดังนั้นวิธีรับประทานลูกพีชให้อร่อยที่สุดก็คือการเก็บลูกพีชไว้ที่อุณหภูมิห้องต้มให้สุกเพื่อทำให้หวานแล้วจึงค่อยแช่ตู้เย็นก่อนรับประทานนั่นเองค่ะ